หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้องสดค่ะกดหมูค่ะค่ะวันนี้พี่พดไม่อยู่นะคะก๊อปแก๊ปมาแทนเลยนะคะมาแทนค่ะสวยงามนะคะพี่ก้องพี่พดไปต่างจังหวัดค่ะไปทำธุระนิดหนึ่งวันนี้ค่ะเราก็มาเจอกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นวันดีๆวันจันทร์วันนี้เริ่มดีงามดีด้วย Good Morning Monday ค่ะเย้ว่าวาไปไหนลูกว่าวานักข่าวชื่อดังของช่อง9นะคะอยู่กันตลอดนะคะวันนี้ค่ะพี่ก้องขาข่าวน่าสนใจเยอะแยะมากมายข่าวแล้วเมื่อวานนี้เลยเพิ่งประกาศประกวดกันเสร็จเลย Miss Tiffany The Original Yeah 2022ใครชนะเมื่อวานนี้น้องกวางอริสรากานก้าค่ะพี่ก้องขาต้องบอกเลยว่าไม่ค้านสายตาเลยนะคะสำหรับมงที่นางได้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสุดยอดสาวทรานเจนเดอร์นะคะที่ครองนะคะมงกุฎอันทรงเกียรตินะคะของเวทีมิสทิฟฟานี่ปี2022ต้องบอกเลยอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ21เองเป็นคนที่ไหนจ๊ะเขาเป็นคนอุดรธานีอุบลนี่อุบลธานีจบหลักสูตรพนักงานพนักงานผู้ช่วยประกันพยาบาลแล้วก็หุ่นเหินเลิศมากเลิศมากค่ะนอกจากที่แบบรูปร่างเพอร์เฟกต์นะคะความรู้แน่นแล้วเนี่ยยังบอกเลยนะคะอาชีพที่น้องทำอยู่เนี่ยก็คือการเป็นหุ้นส่วนนะคะธุรกิจด้านศัลยกรรมแล้วก็ความรู้ความสามารถที่แบบว่าพร้อมและปังมากเขาบอกเธอเนี่ยนะมีเป็น Base of Tiffany's Fashion Shoot และรางวัลขวัญใจช่างภาพด้วยพ่วงมาด้วยมาเลยก็คือตัวเต็งยาวมาเลยนะคะว่าแบบว่าน้องคนนี้นี่คือน่าจับตามองจริงๆเขาบอกคำตอบของนางเลิศมากค่ะคำถามของนางคือคุณคิดว่า The Original ของเวที Miss Tiffany คืออะไรและเพราะอะไรคำตอบคือขณะที่น้องกวางตอบน้องกวางตอบว่า The Original ที่ถามหานะคะคือการยอมรับนะคะความเคารพและการไม่ตัดสินคนที่ยอมรับในตัวเราเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและไม่ตัดสินว่าบุคคลนั้นจะทำถูกหรือผิดค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำได้3ข้อนี้องค์กรมิสทิฟฟานี่ทุกคนและทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ตายโดยที่ไม่มีเพศไม่มีผิวไม่มีสีผิวไม่มีอายุไม่มีน้ำหนักส่วนสูงมากำหนดขอบคุณค่ะอุ้ยตอบเก่งมากน้องกวางเนี่ยเห็นกวางก็มีเปิดตัวมีแฟนด้วยใช่ไหมคือเขาว่าคบกับแฟนคนนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับพี่ก้องชื่อน้องเอลตี้ซึ่งเวทีนี้เนี่ยเขาก็ประกวดด้วยกันด้วยนะโอ้น้องเอลตี้ก็อ๋อเป็นทรานเจนเดอร์เป็นทรานเจนเดอร์ทั้งคู่เลยก็คือมาเป็นแบบว่าความสวยเนาะที่แบบว่าข้ามเพศเข้ามาสวยคมขึ้นไหนนี่กูงงไปหมดเลยเนี่ย พี่ก้องอย่างนี้พี่ก้องคบกับหนูได้นะบ้าเลยอีกโปรแกรมก็คือนี่เขามีความรักนะคะแล้วก็น้องกวางเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยเขาอยากจะผลักดันนะคะการสมรสเท่าเทียมก็คือเหมือนกับว่าเขาก็อยากเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเรียกร้องในสิทธิของสมรสเท่าเทียมคือยังไงก็คือเหมือนกับว่าให้เพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้โอ้เหรออันนี้ยังจะตอบได้ไหมกันหรือคุณโดนเป็นกฎหมายที่ดีมากพี่ก้องเห็นด้วยไหมคะก็ได้ค่ะเราก็ถือว่าจะได้เท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยเลยเหลือสามนาทีอีกแล้วอ่านไม่จบเลยต่อไปข่าวที่สองดราม่าเกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังค่ะต้องบอกเลยนะคะแจ็คสันหวังMagic Man World Tour 2022ใช่ต้องบอกเลยว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะพี่ก้องคือจะเห็นมันขึ้นคำว่าลักกี้ลักกี้อะไรนะล็อกกี้แฟนล็อกกี้แฟนล็อกกี้แฟนตลอดเลยคืออะไรล็อกกี้แฟนก็คือพูดง่ายว่าน้องเพิร์ดนะคะวีรินสราเนี่ยเขาเนี่ยได้ขึ้นไปบนเวทีก็คือเวทีเนี่ยเขาจะเลือกผู้โชคดีดีกว่าขึ้นไปบนเวทีกับแจ็คสันหวังแต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ได้ดูแปลกนะคะที่ขึ้นไปบนเวทีแต่พอเป็นน้องเพิร์ทเนี่ยทุกคนจับจ้องว่ามันผิดปกติเพราะอะไรมันมีการเต้นที่แบบว่ามันมีการเดินออกมามันมีการอะไรที่ออกมาที่ดูแล้วแบบมาดูประดิษฐ์น้องเพิร์ทเขานั่งหน้ารั้วหรือเปล่าไม่ใช่เขาอยู่หน้ารั้วเลยหรือเปล่าพี่ก้องปิยะก็แกไม่ได้พูดเองแต่ชาวเน็ตเขาขุดขึ้นมาว่าก็คือเหมือนกับว่ามีแชทหลุดนะคะว่ามีการเหมือนแบบอาจจะดูเหมือนเตี้ยมอะเทียบยังไงตามข่าวนะออคือแชทขึ้นมาว่าเหมือนโดนคนเดียวแหละเหมือนใส่ชุดประมาณนี้นะหนูอยู่ตรงนี้เดินไปข้างหน้านั่งแถวที่เท่าไหร่คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยให้เขาเพจบอกเขาเบรแลบอกเพื่อนกันหรือเปล่าไม่เขาไลน์อยู่เพื่อนตัวเองกันหรือเปล่าแต่เราไปใส่ไลน์เขาหรือเปล่าเพื่อนคนนั้นทำไมเหมือนรู้กันว่าจะต้องเดินไปตอนไหนทำอะไรไงที่ชาวเน็ตเขารู้สึกว่าสงสัยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลัคกี้แฟนจริงๆเนี่ยมันจะต้องรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะรู้สึกว่าอุ๊ยฉันดีใจฉันไม่กล้าสเต็ปขึ้นไปอยู่กับศิลปินระดับโลกเป็นพี่ก้องกล้าขยับตัวไหมล่ะแต่นี่เขามีการแบบออกสเต็ปนั่นนู่นเขาอาจจะเป็นนักแสดงแสดงยังไงเขาก็ไม่เก่งเท่าก้องปิยะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเน็ตเขาเลยเหมือนกับว่าขุดเยอะมากพี่ก้องจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะล็อกกี้แฟนเพื่อแบบว่าทวิตเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยออกมาพูดซึ่งน้องก็ออกมาพูดนะน้องออกมาพูดค่ะว่าแบบว่าพี่แจ็คสันเนี่ยเขาเป็นศิลปินระดับโลกน้องเพิร์ดเนี่ยเขาเป็นแค่แฟนคลับธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ขึ้นไปแล้วเขาก็ชื่นชอบเพิร์ดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยตกใจมากเช่นกันที่ถูกเลือก
เขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบอันนี้คือคำตอบนะอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเอามาแถลงข่าวกันแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงไงก็แล้วคุยกันแล้วกันอันนี้เขาเคลียร์แล้วแต่ทำอะไรกันนะคะในงานคอนเสิร์ตระดับโลกแบบนี้ก็ต้องยุติธรรมนะไม่ใช่มานั่งมีเส้นมีสายอันนี้พูดไปเรื่อยๆอันนี้พูดกลางๆนะพูดกลางๆกลางๆนะก็คือก็ต้องทำให้เป็นยุติธรรมทำอะไรก็ให้คนว่าเราไม่ได้ใช่ถูกไหมคะแจ็คสันหวังคงไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นใช่แจ็คสันไม่มีไม่ทำเรื่องหรอกแจ็คสันหวังเป็นคนที่เฟรนลี่มากพี่ก็อยากไปเจอแจ็คสันหวังจังเลยอะเมื่อกี้บอกว่าอยากชอบมากใช่ไหมอยากใกล้ชิดถ่ายรูปกับแจ็คสันหวังมากอยากดมกลิ่นตัวไหมคะเขาบอกหอมมากเพราะตัวน้องแจ็คสันหวังหอมมากเป็นข่าวไหมคะเป็นข่าวเดี๋ยวจะติดเทรนด์ก็มึงนี่แหละเป็นคนหาเรื่องต้นพดบูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับชาวกล้องซดพดมูครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ก้องพี่พดพาทุกคนไปมูกันวันนี้ผมบอกเลยฮะว่าทุกคนต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าใครที่มาไหว้วันนี้กลับไปจะปังปังปังอย่างแน่นอนครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดตะเคียนครับอยู่ที่บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับซึ่งวันนี้ขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการมูขอพรอะไรก็ประสบความสำเร็จกลับไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสำเร็จยังไงปังอย่างแน่นอนครับแล้วก็วัดนี้ครับมีจุดมูหลายจุดมากครับมาวัดเดียวผมบอกเลยครับเหมือนคุณไปทั่วทั้งประเทศไทยฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปมูยังไงก็ปังอย่างแน่นอนนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จุดแรกกันก่อนดีกว่านะฮะซึ่งจุดแรกครับอยู่ที่บริเวณด้านหลังผมนั่นเองครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยชอบมากๆครับก็คือเป็นจุดไฮไลท์ของวัดเลยครับเป็นการลอดใต้โบสถ์ครับโดยที่เราจะลอดจากปากเสือและก็ไปออกที่ปากมังกรนะฮะแค่ฟังแค่ชื่อแค่นี้ยังไงก็รู้สึกได้เลยว่าปังอย่างแน่นอนครับแล้วก็แต่ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตพูดถึงวันนี้ก่อนนะซึ่งวันนี้ครับมีอายุเก่าแก่มากๆครับที่อยู่มานานกว่าหลายร้อยปีนะฮะแล้วก็คาดว่านะครับวันนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็รวมถึงครับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าใครที่อยากมาเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับอยากจะปังนะครับวันนี้มีหลากหลายพิธีให้ทุกคนได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานนอนลงนะครับหรือว่าบางสกุลต่อชะตานั่นเองครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้นั่นเองครับงั้นเดี๋ยวกลับมาที่จุดที่1ก่อนนี่ครับที่ผมบอกไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้หลายจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ชีวิตมงคลมากยิ่งขึ้นกลับไปปังเติมเสน่ห์นะครับขอพรหรือว่าขอเลขมงคลนะครับโชคลาภนะฮะก็มีเช่นเดียวกันครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มที่จุด1กันก่อนดีกว่านะครับนี้นะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมูก็คือง่ายๆเลยก็คือเราจะเดินเข้าตรงปากทางเสือนะครับในระหว่างที่เราเดินวนรอบโบสถ์นะฮะทั้งหมด3รอบนะครับก็คือจะตั้งเจตอธิษฐานตามบทสวดครับแล้วก็รวมถึงครับสามารถสวดอธิษฐานหลังจากนั้นครับก็ขอพรที่พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินออกทางฝั่งปากมังกรนะครับอันนี้มีความเชื่อว่าใครที่จะเสริมสิริมงคลนะครับให้กับตัวเองนะครับการลอดใต้โบสถ์นะครับก็เป็นเหมือนการคล้ายๆ1สะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินออกจากผ่านปากมังกรไปครับจะเป็นการเหมือนเราได้มีชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ชีวิตก็จะสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้าจากทางปากเสือแล้วก็ลอดใต้โบสถ์นะครับ3รอบนะครับแล้วก็ออกทางปากมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่จุดแรกนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่จุดที่2กันดีกว่านะครับกับจุดของหลวงพ่อทันใจครับด้านนี้ฮะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่จุดที่2แล้วครับก็คือจุดของหลวงพ่อทันใจนั่นเองครับซึ่งหลวงพ่อทันใจในจุดนี้นะครับก็คือเคล็ดลับการไหว้ไหว้ง่ายมากครับไม่จำเป็นต้องมีธูปเทียนหรือว่าดอกไม้นะครับเพียงแค่ยกมือขอพรไหว้ก็ได้เลยแต่ว่ามีหนึ่งเคล็ดลับนะเพิ่มความปังก็คือคุณจะต้องขอแค่ข้อเดียวแบบเน้นนะครับแล้วก็พรนั้นจะสำเร็จนะครับแบบทันใจเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอพรให้กับรายการดีกว่าให้ละกันดังๆลูกค้าเข้าเยอะๆนะครับเดี๋ยวขอตัวไปขอพรก่อนนะครับผมคุณผู้ชมตอน
อนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดที่3แล้วนะครับบริเวณของมณฑปหลวงปู่แย้มนั่นเองครับซึ่งด้านหน้าก็จะมีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับให้ทุกคนได้บูชากันนั่นเองครับเพื่อนำไปบูชาหลวงปู่แย้มกันฮะซึ่งที่นี่นะครับก็คือจะไม่นิยมในการจุดธูปจุดเทียนนะครับก็แค่เพียงแค่นำไปไหว้แล้วไปวางก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขอพรก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่จุดขอพรจุดที่4แล้วนะครับซึ่งเราอยู่บริเวณด้านหน้าของนะครับวิหารหลวงพ่อธรรมจักรครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมก็คือนะครับศาลเสด็จแม่วัดตะเคียนประกายทองประกายมาสนั่นเองครับซึ่งหลวงพ่อธรรมจักรเนี่ยสามารถขอพรได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ส่วนนะครับศาลเสด็จแม่ประกายทองประกายมาสนี่จะเชื่อในเรื่องของโชคลาภนะครับเลขมงคลนะฮะสามารถมาขอได้นะครับซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อมากๆนั่นเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อธรรมจักรก่อนนะครับและหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาขอโชคลาภนะครับในเรื่องของการงานก็ได้นะหรือว่าลาภลอยก็ได้เหมือนกันนะครับนะฮะจากนะครับศาลเสด็จแม่ประกายทองประกายมานั่นเองครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไหว้ครบทั้ง4จุดแล้วนะฮะเราก็จะเดินตรงมาเรื่อยๆทางนี้เนี่ยครับเราก็จะเจอกับนี่เลยนะครับปกติถ้าเสาและอาทิตย์เนี่ยเราจะมีทั้งตลาดบกแล้วก็ตลาดน้ำนะครับถือว่าเป็นวัดที่ครบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมูเรื่องของการเที่ยวนะครับสามารถมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะตอนนี้คือวัดเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยจะมีตลาดอยู่ที่บริเวณชายน้ำด้วยนะครับมีทั้ง2ตลาดเลยทั้งบกทั้งน้ำให้ทุกคนมาหาของอร่อยๆทานกันครับรวมถึงมามูกันแบบจับเต็มครับทั้ง4จุดเลยนั่นเองครับยังไงว่าท่านใดที่อยากจะให้ชีวิตปังมากยิ่งขึ้นนะครับในทุกด้านเลยนะครับยังไงก็มาที่วัดตะเคียนได้เลยนะครับอยู่ที่บางกวยนนทบุรีนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปมูต่อนะฮะเพราะเมื่อสักครู่ยังมูไม่เสร็จเลยนะครับยังไงครับขออนุญาตส่งกลับไปที่สตูดิโอได้เลยครับกองสดพดมูตอนนี้นะคะรับเราต้อนรับนี่เลยต้อนรับเลยเจ้าของร้านใช่พี่เรนูนะคะสวัสดีค่ะทายาทวิสามของร้านขนมตาลแม่จำปีอยู่ที่ราชบุรีเป็นของเด็ดของดีมีกว่า30ปีบอกก่อนว่าไปราชบุรีไม่กินร้านนี้ถือว่าตายตาไม่รับต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านขนมตาลแท้แป้งสดสูตรโบราณที่มีมานานแล้ววันนี้มาอยู่กับเจ้าของนะคะต้องบอกเลยว่าต้องถามก่อนเลยค่ะพี่เรนูค่ะว่าที่มาที่ไปของร้านขนมตาลแม่จำปีเป็นมายังไงบ้างคะก็คือเริ่มจากว่ากินที่ไหนแล้วไม่อร่อยค่ะก็เลยให้ย่าสอนโอ้โหแล้วให้ย่าทำใช่พ่อให้ย่าสอนแล้วก็ปรับปรุงสูตรกันมาจนมาถึงทุกวันนี้บอกก่อนแม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้30ปีนี่อันนี้ให้ดูนะคะเนื้อขนมตาลก่อนที่จะทำเป็นขนมตาลจริงต้องแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเนื้อตาลแท้ที่ทางเราใช้ค่ะผสมเป็นเนื้อตาลผสมเนื้อตาลจริงๆที่ใช้ใช่ค่ะมากไปก็ได้หนักน้อยไปก็ไม่อร่อยต้องขนาดนี้ของคุณเด่นยังไงคุณเรนูบอกสิความเด่นของเราคือแป้งเราโม่เองเราเป็นแป้งสดขนมเราถึงแม้ว่าจะทานตอนไม่ร้อนขนมเราก็ยังมีความนิ่มความหอมเก็บได้กี่วันถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้ถึง7วันค่ะแล้วเวลาจะทานก็คือเอาออกมาเวฟประมาณ3นาทีขนมก็จะนิ่มอร่อยเหมือนเดิมเวฟ3นาทีเหรอ3นาทีเวฟกี่นาทีนะ3ต้องพรมน้ำหน่อยมั้ยถ้าอยู่ในไมโครเวฟถ้าแนะนำให้เอาน้ำใส่ไว้สัก1แก้วไมโครเวฟป้องกันขนมแห้งยืนตรงนี้ยังหอมมากเลยแต่อยากรู้มากเลยค่ะว่านอกจากขนมตาลที่เป็นชื่อดังของทางร้านแล้วนะคะยังมีเมนูขนมอะไรอีกบ้างคะเดี๋ยวก่อนเมนูค่ะขึ้น QR โค้ดแล้วค่ะแล้วช่องทางติดต่อตอนนี้นะคะสั่งได้เลยบอกโปรโมชั่นพิเศษก่อนเลยนะคะปกติขนมตาลเนี่ยนะคะถุงเล็กเนี่ยจะมี6ชิ้นนะคะ40บาทวันนี้พิเศษสุดเลยหยิบให้ดูเลย3หยิบ4ก็แก๊บหยิบ4เมือง3ถุง100ค่ะวันนี้อันนี้เป็นลดเป็นพิเศษเลยนะคะกี่บาทพี่เมนูลดไป20บาทปกติขายอยู่40บาท3ถุง100วันนี้พิเศษกว่านั้นอีกสั่งตอนนี้ลดไปอีก 10% 10% ค่ะอีกสั่งอีกแล้วแต่ไม่รวมค่าขนส่งนะค่ารวมขนส่งพี่ดูเองแน่เลยไม่ไหวถุงใหญ่มี9ชิ้น2ถุง120
เหลือ100บาทค่ะลด 20% จากรายการเราบอกโทรจากกล้องสดพดมูเลยนะโทรตอนนี้เลยที่หมายเลขเลยพี่เรนู0821649498ค่ะ0821649498โทรตอนนี้หรือว่าQR code สแกนได้เลยหรือ LINE ก็ได้เลยใช่ก็ถามว่าอะไรถามให้ลูกก็คือว่าอยากรู้นะคะว่าแบบว่าขนมตาลเนี่ยที่แบบขึ้นชื่อของร้านแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าโม่นั่นน่ะตี3ที่พี่เรนูได้บอกก๊อปแก๊ปเนี่ยนะคะทางร้านยังมีเมนูขนมอะไรอีกที่แบบว่าน่าสนใจคะเป็นขนมต้ม3สีค่ะเป็นสีธรรมชาติจากใบเตยน้ำอัญชันแล้วก็เป็นเฮลบูบอยพี่เรนูรู้ไหมว่าก๊อปแก๊ปชอบกินขนมต้มมากไส้เป็นมะพร้าวอ่อนค่ะไส้บางหรือเปล่าคะเราห่อแป้งบางค่ะเราไม่ห่อแป้งหนาโอ้ก็คือบอกว่าแต่กินอ่ะขนมต้มควรจะทานให้หมดคือจะได้รสชาติของไส้ที่หวานหอมคู่เดียวไม่รู้แป้งไม่หนาเดี๋ยวลองชิมขนมตาลก่อนเลยนะอันนี้ยังไม่มีมะพร้าวนะคะให้ดูสดเลยนี่อร่อยไหมพี่ก้องหอมมากยืนตรงนี้หอมมากมีความหอมนิ่มไม่แข็งหรือไม่บางเกินไปบางแห่งกินแล้วบางต้องกินฟองน้ำ อันนี้การดีหอมขึ้นจมูกแล้วก็ดีมากเลยนิ่มอร่อยนะคะคือของเราเวลากินจะไม่ฝืดคอก็คืออร่อยเลยนะเดี๋ยวก๊อปแก๊ปจะลองชิมขนมต้มบ้างนะคะขออนุญาตนะคะไส้ใบเตยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ชิมขนมอีกชนิดนึงคืออะไรครับพี่เรนูคะเป็นขนมมันค่ะเป็นของเราเป็นสูตรลับเฉพาะของเราคือเป็นขนมมันล้วนไม่ปนแป้งค่ะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยแท้ไม่มีสีผสมอาหารขนมต้มอร่อยมากเป็นไงครับแก๊ปหอมใบเตยค่ะแล้วก็แบบว่าไส้เนี่ยมะพร้าวเต็มปากเลยพี่เรนูได้กำไรใช่ไหมคะเอากำไรนิดหน่อยค่ะเอากำไรนิดหน่อยนะคะวันนึงก็หลายตังค์อยู่นะคะที่ขายลองกินขนมตาลแบบใส่มะพร้าวมะพร้าวพี่เรนูนี่เป็นมะพร้าวสดๆเลยมะพร้าวสดจากสวนบ้านเราค่ะให้ดูนี่พี่เรนูขาพี่ก้องปิยานี่โอ้โหถ้าเขาจะชอบมากถ้าเกิดเขากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาติดใจพี่เรนูสาขาตอนนี้พี่เนี่ยมีที่ไหนบ้างคะช่วยพูดอีกทีนึงตอนนี้ขนมตาลแม่จำปีของเรามี2สาขานะคะสาขา1ตั้งอยู่หน้าร้านแกงรองแลถนนอุดมสิริตำบลหน้าเมืองราชบุรีค่ะสาขา2อยู่ที่ปั๊มปตท.วังมะนาวฝั่งขาเข้ากรุงเทพร้านอยู่ติดกับศูนย์อาหารในปั๊มค่ะพี่เรนูค่ะระหว่างที่ก๊อปแก๊ปจะชิมขนมมันพี่เรนูพูดโปรโมชั่นอีกทีนึงได้มั้ยคะคนทางบ้านจะได้กด QR code แล้วก็สั่งรัวๆโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เพจร้านขนมตาลแม่จำปีแล้วแจ้งหน้าร้านว่ามาจากรายการก้องสดพดมูลดให้ 10% ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมปกติถุงเล็กหยิบไปดูเลยช้ามากเลยนี่นี่ค่ะอันนี้ค่ะถุงเล็กนี่ค่ะถุงหนึ่งมีกี่ชิ้นมีเมนู6ชิ้นค่ะ6ชิ้นถุงละเท่าไหร่40บาท3ถุงปกติใช้3ถุง120ค่ะลดเหลือแค่100เดียวใช่ค่ะพิเศษสุดวันนี้ลดอีก10% อีกมาจากกล้องสดพ้นมูนะคะต้องบอกเลยโปรโมชั่นถึงวันไหนครับพี่เรนูถึง10ธันวาคมค่ะแล้วถุงใหญ่กี่ถุงอีถุงใหญ่อีหอยใหญ่นี่ค่ะถุงใหญ่60บาทถุงใหญ่มี9ชิ้นถุงละ60บาทใช่ค่ะ2ถุง120ลดเหลือ100เดียวใช่ค่ะวันนี้โทรจากกล้องสดพ้นมูลด 20% ใช่ค่ะคุ้มมากคุ้มมากแต่ไม่รวมค่าจัดส่งเพราะไม่งั้นเขาเจ๊งต้องช่วยเขาเข้าใจมั้ยคะใช่ค่ะโทรที่เบอร์0821649498หรือเพจร้านขนมตาลแม่จำปีค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะสามารถสั่งเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วเนี่ยช่วงนี้ใกล้เทศกาลพี่เรนูก็ยังมีนี่ด้วยทางด้านหน้าสามารถจัดเป็นชุดกระเช้าชุดชำร่วยได้ค่ะโอ้ก็คือจัดมาสวยงามเลยเราจัดได้ตามลูกค้าสั่งได้เลยค่ะอันนี้คือไม่รวมค่าส่งหรือว่าจะไปซื้อหน้าร้านก็ได้ถูกไหมคะใช่ค่ะคือคุณไปราชบุรีถ้าคุณไม่ได้กินร้านนี้ถือว่าคุณตายตายไม่หลับไปไม่ถึงราชบุรีใช่ไหมพี่เรนูพูดเบอร์ร้านขนมตาลแม่จำปีนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0821649498หรือเพจ Facebook ร้านขนมตาลแม่จำปีค่ะพี่เรนูค่ะนอกจากทำพวกนี้แล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยอยากจะเพิ่มสาขาไหมหรือว่าอยากจะมีขนมอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะสาขาอาจจะมีเพิ่มค่ะต้องรอติดตามหน้าเพจร้านนะคะโปรโมชั่นสุดท้ายแล้วเร็ว1นาทีสุดท้ายพี่พูดเลย10% ลด 10%ค่ะกดไลค์กดแชร์เพจร้านนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากรายการก้องสดพดมูลด 10% ถึงวันที่10ธันวาคมค่ะปกติถุงนี้40บาทขาย4ถุง100บาท3ถุง100บาทลดอีก 10% จากก้องสดพดมูลใช่ค่ะ9ชิ้นถุงละ60บาท2ถุงเหลือ100เดียวลดอีก 10% ถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ก้องสดพดมูลถ้าเกิดลดอีก 10% ใช่ค่ะโทรที่เบอร์082164998ไปราชบุรีถ้าไม่ได้กินถือว่าตายสำหรับไปไม่ถึงค่ะพี่เรนูค่ะต้องบอกก่อนนะคะแพ็กเกจพวกแบบว่า
ของขวัญเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่คะ280บาทค่ะก็จะได้แบบว่าเต็มๆแบบนี้แล้วก็ชุดนี้คือ280บาทแล้วสามารถคละขนมได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าขนมอื่นจะเป็นคุ้มมะพร้าวจะไม่แนะนำให้ข้ามวันวันเดียวใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามก็ได้นะคะหรือว่าสนใจก็เข้าไปดูในแฟนเพจแล้วก็ติดต่อคุณเรนูเลยวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เรนูมากๆค่ะกินอร่อยมากแล้วก็หอมมากรีบโทรเลยรีบโทรเลยขนมไทยๆนะคะหาทานอร่อยยากมากและนี่ค่ะยิ่งเป็นน้ำตาลยิ่งเป็นตาลสดแท้ยิ่งหายากวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะกินต่อค่ะพี่เรโน่ค่ะเจอกันใหม่นะคะกับก้อนซุปหมูพรุ่งนี้ค่ะเที่ยงครึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะ